ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณสุภาธนมณีพันธ์นะคะท่านร่วมบุญนำไฟ200 บาทค่ะสาธุลุ้นให้ได้10,000นะคะจะได้นอนหลับเดี๋ยวป้าบอกอ้วนฝากงานไว้ในด้านอะไรบ้างมาโถช่วยลูกช้างด้วยเถิดก็เรื่องของบุญนะคะที่หลายๆท่านบอกโอ้โหแบบว่าทำไมบุญเยอะแยะอะไรมากมายขนาดนี้นะคะก็ด้วยเหตุและปัจจัยนี่แหละค่ะการจาคะเป็นการสละออกสิ้นนะคะสละออกตอนนี้สละปัจจัยเป็นเบื้องต้นแล้วต่อไปสละร่างกายใครที่ไปสละร่างเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วมองไปนี่มีไหมเนี่ยใครสละร่างกายแล้วพี่หนูเองสละแล้วนะคะสละดวงตามีไหมคะนางฟ้าอู้พี่หนูชาติหน้าต่อไปกายทิพย์แล้วค่ะพี่วิเชียรก็เหมาหมดเลยบริจาคเลือด130 ครั้งสาธุพี่คะชาติหน้ามันต้องมาเกิดแล้วนะไปจากโลหิต130ครั้งเนี่ยปรารถนาอยู่คนพูดนี่22 ครั้งก็ยังโอ้โหสาธุนะคะใครที่ได้บริจาคร่างกายและดวงตานะคะเขาบอกว่าให้ได้จากร่างกายและดวงตานะคะเขาบอกว่าให้ได้ยากเนาะเพราะว่าคนจะกลัวเดี๋ยวกลับมาฉันตาบอดทำไงไม่จริงนะคะเขาไม่ได้ควักให้ตาระโบที่ไหนล่ะเขาแค่เอาแค่เลนกระจกตาไปนะคะหมอเขาก็พยายามให้เราลดความกลัวอุปทานขันธ์5เป็นตัวทุกข์นะคะถ้าในบทสวดธรรมจักรเนี่ยเป็นถือว่าเป็นการแสดงธรรมในการสวดมนต์ที่เราอบรมตัวเราทุกวันนะคะเป็นการสวดมนต์แปลบทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรมีประโยชน์มากวัดสังฆทานนั้นครูบาอาจารย์ท่านดำรินะคะแล้วก็เล็งเห็นในอุบายธรรมว่าสวดมนต์ก็คงมีซึมซาบเข้าไปในหัวจิตหัวใจบ้างนะคะเราได้ฟังจากวิทยุขึ้นสังฆทานธรรมแล้วก็สวดเองก็ได้นะคะพอรู้ความหมายจะได้เข้าใจในธรรมสอนตัวเองทุกวันนะคะถามว่าได้อะไรบ้าง ค่ะสาธุค่ะอนุโมทามินะคะค่ะตอนนี้องค์แสดงธรรมเดินทางมาถึงแล้วนะคะหลวงพ่อก็จะเมตตาขึ้นธรรมะแสดงธรรมให้ทุกท่านได้พักกายพักใจนะคะนั่งสมาธิฟังธรรมกันค่ะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วเชิญเข้าสู่ลานธรรมนะครับและสำหรับผู้ที่มีสังฆทานและทายทานก็เชิญนำเข้ามาที่ลานธรรมได้เลยนะครับครับที่วัดสังฆทานนั้นก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสำหรับนักบวชทั้งชายและหญิงและก็ผู้ครองเรือนทุกท่านที่สละเวลาและก็มาเขาเรียกว่ามาประพฤติพรหมจรรย์นะครับการประพฤติพรหมจรรย์นั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้เข้าถึงธรรมได้ง่ายนะครับเมื่อก่อนนี้ก็ผมเองก็3 เดือนก็เคยทำแต่ปัจจุบันนี้ยังปล่อยวางไว้ก่อน ครับเคยทำมาแล้วนะครับก็อยู่ที่นี่ก็เคยทำมาเยอะมากแล้วก็เคยปฏิบัติตัวถือศีลครบ3 ไตรมาสนะครับกินอาหารมื้อเดียวอยู่ที่บ้านนะครับทำที่บ้านกลับจากทำงานเพื่อกินอาหารมื้อเดียวนอนมื้อเดียวใส่ผ้าขาวนอนทั้ง3 เดือนกินอาหารมื้อเดียวครับคือกินก่อนเที่ยงตอนเช้าไม่กินกินก่อนเที่ยงมื้อเดียวเย็นก็ไม่กินครับคือการปฏิบัตินั้นเราต้องเอาจริงแล้วก็ได้ผลจริงด้วยครับตอนนี้พระคุณเจ้าได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วนะครับที่ลานธรรมพร้อมแล้วเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระครับครับพร้อมแล้วกราบ เชิญทุกท่านนั่งพับเพียบลงน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อทำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นำแสดงธรรมโดยหลวงพ่อพระมหาเมธินธรรมวิโรที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีปอุตมากรุงเทพมหานครนะครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพรียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสัมปติกัดอัญชลีอันติวรังหยาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัมมัทถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมจงมีแต่พระรัตนตรัยข้าพเจ้าขอไหว้พระโลกนาถเจ้า ผู้เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ข้ามพ้นฝั่งสาครแล้วทรงมีพระเมตตาแสดงธรรมมันละเอียดวิจิตรมีในต่างๆข้าพเจ้าขอไหว้พระธรรมอันสูงสุดที่พระพุทธมาสมมติพระเจ้าทรงบูชาแล้วและเป็นเหตุนำผู้สามารถให้ออกไปจากโลกิยะโลกคือเข้าจากโลกที่เป็นปกติเวียนว่ายตายเกิดจะได้ข้าพเจ้าขอไหว้พระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณ มีศีลคุณเป็นต้นเป็นผู้สถิตมั่นในมรรคและผลซึ่งการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามตรัสรู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอบูชาคุณหลวงพ่อสังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอถวายความเคารพแด่ประธานสงฆ์วัดสังฆทานกล่าวคือพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนซึ่งท่านเป็นผู้รับภารกิจแห่งพระพุทธศาสนาในนามของพระสงฆ์โดยเฉพาะในอาวาสนี้แล้วก็ยังมีอาวาสอื่นที่เป็นสาขาด้วยทุกหมู่เหล่าก็เพื่อชาติเพื่อศาสนาแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์และท่านขอบใจหมายถึงว่าเจ้าอาวาสเนี่ยเนาะต้องขอขอบใจและขอขอบคุณและอนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจในกุศลเจตนาก็ร่วมกันคิดร่วมกันทำแล้วก็ร่วมกันได้รับอานิสงส์ขอให้สิ่งเหล่านี้ให้เกิดแก่ประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองประชาชนคนไทยทุกคนนี่ก็คือสิ่งที่เราท่านทั้งหลายที่ได้มาใช้สถานที่เรียกว่าสถานที่ของพระพุทธศาสนาสถานที่เป็นธรณีสงฆ์สถานที่เป็นสาธารณะเพื่อชาติบ้านเมืองแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็มีแต่พุทธบริษัททั้งหลายเท่านั้นเป็นผู้ที่จะจันโลงคุ้มครองปกป้องสิ่งแผ่นดินทองแผ่นดินธรรม ของเราโน้นไว้ได้นะไม่พึงทำลายแม้แต่ว่าบางครั้งบางคราวเหตุการณ์ทุกถึงทุกอย่างอาจจะมีความผิดพลาดไปด้วยความที่เราเป็นปุถุชนเป็นคนธรรมดาผู้หนาด้วยกิเลสเครื่องเศร้าหมองหากว่าทางตาเห็นทางหูได้ยินทางจมูกก็เป็นส่วนหนึ่งทั้งกลิ่นทั้งรสโผฏฐัพพะและก็อารมณ์ต่างๆเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราอาจจะพลาดไปดังนั้นในเมื่อเราประกาศตนเป็นพุทธมามกะก็พยายามจะฟังธรรมให้เกิดปัญญาเรียกว่าผู้ที่มีปัญญาสุดสูสังลพเตปัญญังฟังดีก็จะย่อมได้ปัญญามันไม่ได้เกิดครั้งเดียวหรอกโยมแต่มันก็ค่อยทำความซึมซับไปมันก็ค่อยเกิดปุณณปุณังภาษาพระว่าปุณณปุณังทำบ่อยๆวันนี้ก็เป็นวันที่เรียกว่าซ้ำสองแล้วอาจจะเป็นซ้ำสามก็ได้นะวันนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ก็หลายๆท่านก็เหมือนกับว่าได้เกื้อกูลสถานที่เสนาสนะจากผู้ที่จะมาสร้างมาปลูกไว้ในบริเวณนี้ก็เกิดความสะดวกคือเรียกสัปปายะเสนาสนะสัปปายะก็ได้มีโอกาสกับอยู่กับคุณย่าคุณยายหรือใครต่อใครที่เรานับถือก็เป็นส่วนใหญ่ที่เราได้กุศลจากเจตนาผู้บริหารจัดการในวัดนี้แหละตั้งแต่อดีตมาเป็นต้นจะได้มีโอกาสคนเหล่านั้นได้มาอยู่ใกล้ๆไปมาก็สะดวกเพราะเหตุผลที่เดี๋ยวนี้ถ้าท่านอยู่ไกลๆไปบางทีลูกหลานก็ย้ายบ้านไปอยู่ที่โน่นบ้างอยู่ในชานมงชานเมืองแล้วมันก็จะต้องอาศัยปัจจัยตัวกลางก็คือยานพาหนะมาส่งไม่สะดวกนะอยู่ที่นี่ก็ดีแล้วมาอาศัยคุณย่าคุณยายไม่รู้จะมีที่ว่างอยู่อีกเปล่า มีคนจองนะมีคนจองแล้วก็วันนี้หลวงพ่อก็ได้มาแสดงธรรมเป็นประจำค่อนข้างจะประจำว่างั้นนะวันอาทิตย์เนี่ยก็อยากจะเทศนาแบบอาจารย์สนองกตบุญโยแต่เราไม่สามารถจะทำเหมือนกับท่านได้หรอกเนาะแต่เราก็พยายามจะเรียนแบบท่านแต่ทำยังไงก็ไม่ถึงบารมีมันต่างกันว่าจะพูดยังไงทำความเข้าใจท่านมีอุปมาอุปไมยที่ธรรมดาไม่ต้องคิดมากเพราะแม้แต่ว่าจะมาก็มีคนตรวจสอบเนาะควรตรวจสอบก็ไปบอกว่าหลวงพ่ออย่าไปพูดลึกๆหน่อยนะแต่พูดอะไรจะไม่รู้ลึกขนาดไหนไม่รู้ตื้นขนาดไหนก็ไม่เข้าใจนะทีนี้ถ้าหากว่าจะพูดตื้นๆก็อาจจะเป็นชวนฟังแล้วเบื่อก็ไม่รู้ว่าหลงลึกเลยหลงลึกก็ไม่เข้าใจเลยทำนองนี้เนาะก็ขออภัยด้วยนะวันนี้ก็มาพูดเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่ที่อาศัยหมายความเปลี่ยนนะมานี่มาเป็นมนุษย์นะจะเกิดในไม่รู้ว่าในประเทศไทยนี่แหละแต่ถ้าเมื่อไรเรามีโอกาสที่จะไปอยู่ที่อื่นนะเขาเรียกว่าเราจะต้องเตรียมตัวไว้นะเตรียมตัวอะไรเตรียมตัวว่าทรัพย์สินเงินทองที่เราจะไปประเทศอื่นนั้นเราเตรียมพร้อมหรือยังรวมความแล้วจะว่าเรื่องของการเตือนว่าตรงนี้สมุดคู่ขวากของท่านน่ะสมัยก่อนเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันนายโยมจะถามโยมนี้เมื่อก่อนที่ทางวัดสังฆทานนี่เขาเรียกว่ามีธนาคารบุญนะเป็นสมุดคล้ายๆออมทรัพย์ออมเนี่ยใช่เปล่าใครมีธนาคารบุญบ้างไหมบัตรที่สะสมทำบุญทำกุศลน่ะหรือว่าไม่ทราบอาทิตย์เมื่อเราหลวงพ่อพูดผิดนะที่สั่งสมบุญธนาคารบุญนะคือมาทำบุญนั่นแหละแต่ว่าเขาลงไว้เหมือนกับว่ามีสมุดนะรุ่นก่อนๆนู้นตั้งแต่นานแล้วนะหลวงพ่อสังวานยังอยู่ด้วยตรงนั้นนะทำไมนั้นธนาคารบุญทีนี้เรื่องเหล่านี้เราไม่ได้ไปทิ้งหรอกเพราะบางท่านบางคนก็จะพูดว่ารักษาไว้นะสิ่งที่ครูบาอาจารย์เก่าๆได้พูดไว้ไม่ทิ้งหรอกนะว่าเดี๋ยว บางทีเราก็ลืมมายกมาพูดธนาคารบุญทีนี้เราก็มาปรับมาเปลี่ยนว่าธนาคารบุญนะคืออะไรก็คือบัญชีที่ลงสมุดท่านทำกี่บาทกี่สตางค์กี่ร้อยกี่พันแล้วมารวมมาเช็คยอดอีกทีหนึ่งสเตทเมนต์ว่าจะมีอะไรบ้างตอนนี้ก็ชื่นใจพอเห็นแล้วธนาคารบุญก็เหมือนกับเวลาธนาคารที่ท่านไปแกะสะสมไว้เนี่ยถ้าเรามาดูตัวเลขแล้วก็นึกได้ขึ้นมาอะไรก็เอามาดูแล้วมาเบิกทีก็มาดูทำอย่างนี้บ่อยๆเช็คบินบ่อยๆก็จะทำให้ท่านไม่ลืมบุญนะเป็นเรื่องที่เป็นการที่จะเตือนให้เห็นว่า ATM ของท่านมีรูดชักใส่เปลี่ยนมาแล้วก็จะมามีบุญอยู่ไหมมีสตังค์อยู่ไหมฉันใดก็คือฉันนั้นแหละเนาะภาษาธนาคารก็เรียกสเตทเมนต์อะไรอย่างทำนองนี้เนาะทีนี้สิ่งเหล่านี้สอนไว้ในพุทธศาสนาเปล่าที่หลวงพ่อมาพูดสอนคืออานิสงส์ของคือการเจริญสติเจริญสมาธิอย่างนี้เป็นต้นนะฮะทีนี้การเจริญสติสมาธินี้บางทีในยุคโบราณเขาก็เตือนสติกันนะแต่ว่าไอการเตือนสตินี่เขาก็เอาลูกเอาหลานมาฟังธรรมไงแล้วก็สอนในพิธีกรรม สอนในพิธีกรรมเพราะว่าถ้าใครตายลงสักคนในบ้านในเรือนเนี่ยเขาก็บอกว่าตรงนี้ยกคือเข้าไปใส่ในโลงแล้วนะต้องเอาสตังค์หรือเอาดอกบัวนี่จะไปไหว้พระหรือยมพบาลเนี่ยใช่แล้วอย่าลืมว่าต้องเสียบสตังค์ลงไปด้วยนะในกลวยมือนะเอาดอกบัวไปด้วยนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าสมัยที่ภาคไหนไม่รู้เลยว่าจะต้องใส่อัดเข้าไปในปากด้วยนะใส่ในปากนั้นไม่ใช่สตังค์นะสมัยก่อนนะเอาเป็นทองเลยนะเนี่ยจริงหรือเปล่าใครเอาทองใส่ในปากย่ายายบ้างไหมเพราะมันไม่มีทองไงวะไม่มีทองให้เราอะไรใส่ป่ะก็เอาสตังค์ใส่ป่ะสตังค์อะไรล่ะก็เหรียญเดี๋ยวนี้มันเหรียญที่มันราคามากที่สุดเหรียญอะไรเหรียญ50 บาทมีไหมไม่มีก็ไปเหรียญ10 บาทอัดเข้าไปเลยนะเหรียญใส่เข้าไปนะใส่เข้าไปปากจริงไม่จริงไม่รู้นะแต่พระเคยเห็นเนาะพระอย่างอาตมานี่เขาไปเผาศพบ้านนอกก็มาดูเนี่ยหล่นเอาแล้วนะปากกับลิ้นพอขึ้นเต็มที่สามคืนนะออกมันดันออกมาเลยนะบางทีก็เป็นแบงค์20ก็มีนะเนี่ยทำมาไงเพื่อต้องการเอาทรัพย์ให้คุณย่าคุณยายคุณแม่คุณปู่คุณตาของคนตายนะว่างั้นนะให้ไปอย่างนี้ถูกไหมล่ะโยมถูกก็เปล่าแกก็เอาแบงค์20ไปให้ใช้ได้ไหมหรืออะไรจะได้ไหมไม่ได้ทีนี้สิ่งเหล่านี้เป็นคติที่พระพุทธเจ้าสอนไว้พอสอนไว้เราทำไม่เป็นไม่ได้มาฟังธรรมไม่รู้ว่าวิธีการที่จะทำให้เป็นทรัพย์เนี่ยที่ทำบริจาคไว้ในคนนั้นเท่านั้นคนนี้มันไปเปลี่ยนแล้วท่านทั้งหลายต้องระลึกได้ว่าตรงนี้ทรัพย์ตรงนี้เนี่ยเขาว่าขาดอยู่เท่านั้นขาดตัวนี้ได้10,000แล้วนะได้15,000แล้วนะได้20,000แล้วนะได้คนนี้แล้วนะอย่าลืมว่าผู้ที่จูงใจท่านเป็นประกอบด้วยบุญด้วยกุศลน่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งที่ชวนเชิญท่านก็เกิดกุศลศรัทธาประสาทะขึ้นมาร่วมกันทำบุญทั้งหมดทั้งปวงนั้นท่านต้องเตรียมการว่าถ้าหากท่านจากโลกนี้ไปท่านต้องเปลี่ยนขณะทันทีต้องเป็นอริยทรัพย์ทันทีต้องทำให้เป็นอริยทรัพย์ที่ว่าบุญกุศลที่ทานที่ท่านทำมาแล้วภาพนิมิตตรงนั้นมันเกิดขึ้นนี่หลวงพ่อกำลังจะแสดงเนี่ย1 ชั่วโมงทันหรือเปล่าไม่รู้ไม่ทำแล้วก็ไปต่อม้วนหน้าเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมรณาสันนการที่จะโยงใจในจิตของตัวเองว่าที่ไปเกิดปฏิสนธิด้วยพรั่งพร้อมด้วยบุญกุศลประเภททานประเภทศีลประเภทสมาธิประเภทปัญญาได้นะนี่คือเริ่มต้นว่าอานิสงส์ของการที่มาจากฟังธรรมนี่เพราะว่าได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังได้ฟังแล้วยังไม่เข้าใจก็ทำความเข้าใจแน่นอนที่สุดผู้ที่เป็นสมาชิกของอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานก็คงได้ฟังมาแล้วนะหลวงพ่อก็พยายามเติมเต็มในส่วนนี้อีก ก็เลยเขียนเป็นบทคำกลอนความประพันธ์ไว้นิดหน่อยแล้วจะอธิบายฟังว่าที่ท่านจะเดินสติและทำสมาธิกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยนะอย่าลืมว่านั่นก็เป็นตัวหนึ่งสติตื่นนะสติตื่นฟื้นฟูซ้ำๆฟื้นฟูซ้ำๆย้ำเตือนแหละเอ่ย ดุจมิตรแท้คือเพื่อนรู้ไว้พร่ำบอกอย่าลืมเลือนกุศลกรรมนำติดเป็นอริยทรัพย์ตามตนได้ปรโลกพบภูมิหลังคือหมายความว่าภูมิหลังคือภูมิหวังในทำนองนี้นะฮะดังนั้นคือว่าสติก็ดีสัมปชัญญะก็ดีสิ่งที่เราระลึกถึงคุณกุศลที่ทำมาแล้วก็ดีอนุโมทนาไม่คือการอนุโมทนาก็ดีระลึกอยู่ที่ว่าอปรปราเจตนาเป็นเรื่องเจตนาที่ระลึกอยู่เนืองๆย้ำเตือนนะก็เหมือนกับจะมีมิตรเขาเรียกมีกัลยาณมิตรคืออัตตาหิอัตโนนาโถตัวที่เป็นกุศลบุญที่ท่านได้สั่งสมมีนิสัยก็เตือนระลึกอยู่ในเรื่องของการทำบุญอยู่เนืองๆรู้ไว้แล้วก็พร่ำบอกอย่าลืมเลือนนะในกุศลที่ได้ทำมาแล้วเนี่ยระลึกอยู่บ่อยๆก็กลายเป็นทรัพย์ที่สามารถจะจับจ่ายใช้สอยในโลกมนุษย์นี้ก็เปลี่ยนเป็นกุศลที่ซึมซับไปในพวังคจิตหากว่าท่านไม่ต้องมีตัวช่วยแต่ท่านซึมซับไประลึกได้ในขณะที่จิตจะออกจากร่างคือหมายว่าจิตไปปฏิสนธินะท่านว่าจุติแปลว่าอะไรจุติไม่ใช่แปลว่าตายทีเดียวหมายว่าจุติแปลว่าเคลื่อนจุติแปลว่าเคลื่อนเวลาเคลื่อนจากฐานจิตตรงนี้ไปปฏิสนธิในภพภูมิหรือในรูปที่เรียกว่ามีความสมดุลกับที่บุญกุศลหรือบาปอกุศลที่ทำไปแล้วจุติเมื่อไรด้วยอาการอย่างไรก็ปฏิสนธิอย่างนั้นแลนี่คือฮะเหมือนกันเลยจิตขณะนี้ที่ระลึกถึงบุญถึงกุศลไปปฏิสนธิเป๊ะทันทีเป็นบุญกุศลเลยแต่ถ้าหากว่าจิตตรงนั้นเราไม่เรากำลังจะมีภวะพวนมีสงสัยมีอะไรขึ้นมาจิตตัวนั้นเป็นอกุศลเกิดในวินาทีหรือในขณะจิตนั้นที่ไหนได้เลยไปปฏิสนธิเป็นรูปแบบอกุศลนั่นคือไปตกนรกเป็นเปรตอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตรงนี้เองเนี่ยเป็นความสำคัญท่านลืมบัตร ATM ท่านลืมสมุดเบิกท่านลืมในเรื่องของการที่จะท่านทำไว้เซ็นชื่อไม่เป็นก็ไม่ได้เลยไปทับกราไม่เปลี่ยนโป้งก็ไม่ได้ที่สิ่งเหล่านี้คือหมายว่าบุญกุศลท่านต้องชำนิชำนาญท่านระลึกไล่อยู่การที่ท่านทั้งหลายบอกว่าจะเดินทานไม่พอนะการถ้าให้ทานไม่พอนะการเจริญรักษาศีลไม่พอนะจึงดึงให้ทำสมาธิหรือจะเดินสตินี่เป็นกุศลที่จะท่านจะเปลี่ยนสภาพของทรัพย์ที่เป็นธรรมดาให้เป็นอริยทรัพย์ก็ตรงนี้เองนามเป็นความสำคัญตรงนี้เองดังนั้นในสิ่งเหล่านี้เองเป็นที่ยืนยันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าหลวงตามาพูดเอาด้วยเองว่าเอกายโนภิกขเวอยังมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาคือหมายความว่าเป็นทางเดียววิธีการเดียวเท่านั้นนะสัตว์ทั้งหลายนะท่านหลายที่จะต้องไปในรูปแบบนี้ทุกรูปทุกนามเป็นอย่างนั้นนี่คือคำสอนว่าเอกายมรรคเป็นวิธีการอันเดียวเป็นทางสายเอกอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะต้องดำตามตรงนี้นะฮะละไว้เป็นที่เข้าใจเพราะฉะนั้นการเจริญสติการทำสมาธิเราจะต้องฝึกฝนอบรมอย่างนี้เป็นที่เนืองๆเป็นที่ให้เรามีช่ำชองในเรื่องของการสติไม่ตกอะไรเขาตกตะลึงนะในการที่จะพอจะเป็นจะตายได้ในห้องไอซียูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาได้ว่าตัวเราเองช่วยตัวเองไม่ได้อยู่แล้วช่วยได้ก็มือว่าพวกคนนั้นก็มีการซ้อมมาด้วยเกณฑ์จิตใจเช่นก่อนนอนการเข้านอนการตื่นนอนและอย่างนี้เชื่อแน่ว่าอย่างน้อยๆก็หลายเปอร์เซ็นต์ละพูดง่ายๆไม่ตกละแต่เบอร์ได้เปอร์เซ็นต์ดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้เพราะว่าเราท่านทั้งหลายมาฝึกการเรียนเนสัตชิกเป็นประจำเรามาทำกันเป็นประจำ ว่าแต่ว่าจะมีคนทดสอบท่านบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ท่านอาจจะทำความเข้าใจอาจจะประมาทไปนะไม่มีคนทดสอบว่าเนสัตชิกมันที่หลับในหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีการเราเนี่ยต้องตื่นต้องคลายทันทีนะมีการอะไรเกิดขึ้นต้องมีเพื่อนไงก็ยังบอกเรามีเพื่อนแต่ถ้าหากไม่มีเพื่อนก็มีการทดสอบอารมณ์เนี่ยที่เราฝึกกันมานี่พวกคุณละให้มีความช่ำชองขนาดที่เราจะต้องเปลี่ยนภพชาติแล้วนะเนี่ยเป็นบุคคลไม่ประมาททีนี้พูดให้เห็นภาพอีกทีหนึ่งบอกว่าจะเทศพยายามจะพูดง่ายๆฟังง่ายๆเหมือนหลวงพ่อสนองแต่มันไม่เป็นเนี่ยมันทำไม่ได้อะนะแต่ก็ยังพูดนะพยายามทำว่าสมมติว่าเวลาเราเคยไปไหมล่ะทางบกทางเรือทางอากาศหรือทางบกทางน้ำทางอากาศเนี่ยเราไปส่งกันแม้จะในประเทศก็ตามหรือต่างประเทศก็ตามเราไปส่งกันนะแฟนดีอกดีใจที่จะไปบ้านนั้นบายบายกันทำเอาเนี่ยมาไปจะส่งกันจะมาเพราะนั้นการที่จะไปส่งนั้นคือถ้าหากว่าทุกฝ่ายเตรียมตัวเตรียมใจพบกันที่จะพอพูดได้เจรจาได้ก็คิดว่าทราบถึงพอสมควรเพราะนั้นการไปส่งท่านบอกให้เตรียมตัวเหมือนกันว่าเราทำบุญทำกุศลซึ่งกันและกันใช้อนุโมทนาไว้วันนี้มาว่าพี่ไม่มาไปไหนโอ้ไปเข้าคอร์สเข้าขายที่นั่นไปทำบุญที่นั่นอาสาธุสาธุอนุโมทนาเดี๋ยวนี้ก็มีสื่อที่อะไรจะไม่เห็นนุ่งเห็นหน้าก็สามารถจะพูดกันได้ก็ฮัลโหลก็อย่างนี้เป็นต้นก็ยังได้บุญเลยอ่ะใช่ไหมแต่ว่าเราเคยใช้กันไหมว่ามันเป็นอย่างนี้กันมาสุดท้ายแล้วก็มาการไปส่งการอนุโมทนาการทักทายกันแล้วจะจากกันไปเดี๋ยวนะสามารถถ้าทำเหมือนกับวันนี้ชีวิตอย่างนี้เราก็ดีนะแต่ถามว่าไปส่งขณะที่ขึ้นเชิงตะกอนน่ะท่านทำยังไงอ่ะท่านอาจจะพูดคนเดียวอาตมาเป็นพระก็แทรกขึ้นมาเวลาคนดังๆใหญ่ๆเนี่ยก็ให้พระขึ้นไปเผาก่อนเนี่ยก็บางทีไม่อยากจะขึ้นไปพร้อมๆพระด้วยกันหรอกขึ้นแทรกไปอยากจะไปดูอาการของญาติโยมว่าถูกเตือนถูกบอกมาบ้างหรือเปล่าเวลาเอาบอกไม้จันไปว่าอะไรโยมทดสอบต่อไปถ้าไม่รู้ว่าถ้าอาจารย์ไพรินทร์บอกว่าอนุญาตให้หลวงพ่อเมธินมาสอนกลางคืนเนี่ยจะให้มีคำตอบมาว่าพูดอะไรเนี่ยตอนที่วางไม้ดอกไม้จัน ทดสอบเนาะเครียดพูดอะไรขึ้นมาพูดกับที่วางดอกไม้จันนะคนวางแล้วไปวางที่รีบวางรีบไปก็คือว่าเขาแจกของชำร่วยอยู่ข้างล่างหรอเดี๋ยวของหรือจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะไม่รู้พูดอะไรไม่รู้มาพูดกับผีก็ไม่รับทราบแล้วแล้วพูดอะไรเขาเลือกปลงอีกภาษาหนึ่งว่าไปปลงศพเนี่ยไปหามเข้ามาเหรอเปล่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องหามสัปเหร่อทำเสร็จยกเข้าไปในเชิงตะกอนเสร็จเลื่อนเสร็จปิดประตูท่านเพลทจุดไฟให้เสร็จปลงนั่นคือปลงที่โยมปลงที่ตัวอาตมาเองปลงว่าอย่างไงพูดอย่างไงเห็นไหมสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ในกระบวนการที่อะไรที่ทำได้เหมือนกันแต่ว่าสายเสร็จแล้วต่อยจ๋าเพราะคนตายขึ้นตายไปแล้วรับไม่ได้วันน่าจะทำกับปู่ย่าตายายของเราที่เรียกว่าไปเยี่ยมกันที่โรงพยาบาลเนี่ยเห็นไหมฮะปรากฏโอ้โหรักลูกอย่างดวงใจรักหลานอย่างดวงใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างมอบทรัพย์สินเงินทองที่บริจาคใจใช้สอยบ้างนี่ว่าสังหาริมทรัพย์หมดเลยมอบให้หมดเลยที่ในธนาคารแล้วคนที่ไอ้ประเภทที่ทรัพย์ที่ขุดออกไปไม่ได้ก็อู้พาไปเลยลูกโฉนดใบนี้กราคุดอย่างนี้พาไปให้หมดเลยแต่บังเอิญว่าไปตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ไม่ถูกทางไม่ได้บอกเลยว่าแม่จะไปเนี่ยแม่ระลึกถึงบุญหรือเปล่าแม่ไม่ทำให้เป็นใกล้เกลือกินด่างฟังธรรมมาตั้งนานเป็นอย่างนี้ฮะโยมเสียหน้าเสียดายนะพระพุทธศาสนาจึงบอกเนี่ยว่ามันน่าเสียดายเหลือเกินที่เราของมันอยู่ใกล้ตัวแล้วใกล้เกลืออย่างนี้นะอย่าเครียดนะอย่าเครียดนะมาทบทวนใหม่เท่าเดิม ปรากฏสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของลูกของหลานผู้ที่เรียกว่ากตัญญูเป็นว่ากตัญญูคือการทำตามกตเวทีแปลว่ารู้คุณแล้วทำตามนะก็สิ่งเหล่านี้เราจะต้องทำเป็นหน้าที่ของใครเป็นหน้าที่ของบุตรหลานแล้วหน้าที่ของตัวเองท่านบอกเมื่อเป็นอัตตาหิตัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนก็ยังไม่ไว้วางใจว่าเมื่อเขายื่นมาแล้วถือบุญกุศลเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ต้องรับไปใช้สอยเป็นต้องรับบุญนั่นก็ต้องใช้บุญเป็นนะถ้าสมมติว่ามีดที่เขาเอาไปให้เนี่ยบังเอิญว่าเอามีดที่ของประเภทที่คมกริบประเภทที่มีดโกนนะแต่ปรากฏแกเอาไปผ่าฟืนยังไงอ่ะโยมจะว่าไงอ่ะมีดให้ยายไปว่าคมกริบเลยแต่แกไปผ่าฟืนแกก็โยนทิ้งใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนเขาใช้ไม่เป็นเพราะนั้นคนทั้งให้คนทั้งรับต้องเป็นการรับทั้งให้ทั้งเป็นก็ต้องอยู่ในภพภูมิที่เราจะต้องบอกต้องสอนเป็นกัลยาณมิตรถึงกันและกันนี่แหละนี่คือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันนะเป็นการกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันการบอกกล่าวถึงกันและกันนะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเอาทีนี้นี่ไปได้ครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยพูดกันตรงนี้ล่ะถามว่าการตายเนี่ยโยมรู้เปล่าว่ามันตายยังไงเนี่ยนะการตายเนี่ยมันตายยังไงนะไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นก่อนได้ยินนะได้ยินนะว่าทีนี้อีกอันหนึ่งนะถึงอาตมาก็เคยพูดที่นี่แต่ว่าวันนี้ซ้ำอีกเพราะเรื่องมันมาเกี่ยวข้องต้นเรื่องมันเกิดว่าที่มรณาสันนะคือเพราะว่าขณะที่จะตายต้องมีนิมิตเกิดขึ้นกับคนที่จะตายประเภทนั้นนะประเภทนั้นแต่ถามอีกทีว่าไอ้ตายเนี่ยมันตายยังไงปรากฏในพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าตายนี่มีอยู่ประเภทถือว่าหลักการการตายนี่ก็มีสี่ประการคือประการที่หนึ่งถือว่าตายเพราะหมดอายุนะหมดอายุตายเนี่ยถ้าเขาประมาณว่าเอ้ยคนนั้นอายุ60แค่หมดอายุเอ้ยทำไมตายไวจังเลยเพราะคนอายุทั้ง85แล้วก็แกตายหมดอายุทำไมตายช้าไปเลยนะแกง่ายตายยากเลยทำนองเนี้ยวันนี้เดี๋ยวก็ไปออกนอกเรื่องทีนี้ไอ้สิ่งตัวนี้ตายก็เพราะหมดอายุตายเพราะสิ้นกรรมเห็นไหมฮะถ้าหมดอายุก็โดยประมาณ75เขาเฉลี่ยไว้ในพระไตรปิฎกนะ75แต่ถ้าหากว่าสิ้นกรรมนะหมายความว่ากรรมนี้ไม่แน่บางทีหนุ่มๆสาวๆก็ตายแต่พอตายเพราะอะไรเพราะว่ามีกรรมมาตัวตัดรอนกรรมตัวตัดรอนเนี่ยเผลอๆว่าถ้าก็เกิดมานี่เป็นลูกคนจนเพราะขณะที่ปฏิจุติและปฏิสนธิคือลืมพกพากุศลไงกลายไปเกิดลูกคนจนเขาก็ยังวัยรุ่นอยู่เขาตายพอตายเขาปฏิสนธิไปเกิดเข้าในท้องเศรษฐีคือเขามีกรรมดีอยู่แล้วพอแต่ว่าส่วนที่กรรมที่มาช่วยในขณะนั้นไม่ทันเขาเลยไปกลายเป็นลูกคนจนเขาก็ตายตั้งแต่หนุ่มแต่สาวเขาไปเกิดเป็นคนมีเงินก็ได้นะนี่อย่างนี้เป็นต้นตายในครั้งประเภทที่ครั้งที่3หมดทั้งกรรมหมดทั้งอายุตายประเภทที่4หมายความนี้อุบัติเหตุกรรมอุบัติเหตุกรรมมาตัดรอนกรรมดีก็ตัดรอนได้กรรมทั่วก็ตัดรอนได้นิจกายตายเป็น4ประเภทนี้แหละดังนั้นเพื่อต้องการเตือนระลึกสติให้กับคติพระพุทธศาสนาในพิธีกรรมที่สวดผีสวดศพจึงเอาตะเกียงที่มันมีไส้ตะเกียงที่มีน้ำมันตะเกียงที่มีกระป๋อน้ำป้องกันลมไปวางไว้เกือบทุกศพเกือบนะใครไปไหว้พระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าไปถึงอ่ะในที่นี้มีบ้างไหมมีบ้างเปล่ายกมือขึ้นมีตะเกียงมั้ยเปล่าลูกตะเกียงเนี้ยมีตะเกียงก็เปล่าถ้ามียกมือขึ้นอีกที หรืออยู่ไกลจนเกินไป นะนี่เราถามนี่เลยนี่วางเลยเนี่ยวะนะแต่ถ้าไม่ใช่วางแล้วมันจะมีก็จะเห็นกันมันฮะตะเกียงนี้เป็นสัญลักษณ์ว่ามันมีทรายตะเกียงมีน้ำมันตะเกียงนะฮะมีกระบอกบังลมตะเกียงนะเพราะฉะนั้นในสี่อย่างนี้นึกภาพไปออกที่ว่าถ้าทรายมันหมดตะเกียงก็ดับน้ำมันหมดตะเกียงก็ดับหมดทั้งน้ำมันหมดทั้งทรายก็ดับแล้วถ้าหากถูกลมกันโชกแรงๆก็ดับเห็นไหมฮะเนี่ยเขาเรียกปริศนาธรรมเป็นปริศนาธรรมว่าเขาจะตั้งไว้ตรงนี้เพราะเหตุผลพยายามจะเตือนว่าความสำคัญของกำลังตายที่ตายกำลังตายก็สำคัญตายแล้วก็สำคัญให้เตือนให้บอกเสมอในประเพณีของคนไทยในคติพุทธศาสนาแต่ไม่ใช่ว่าธรรมาทำไปกุศลธรรมากุศลทำไปปรากฏว่าเป็นเรื่องที่อะไรก็ไม่รู้นะเข้ามาใส่จนถึงเรียกว่าเละเทะไปเลยนะอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าเมื่อขณะที่สำหรับผู้ที่จะต้องตายด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละนะประการใดประการหนึ่งเมื่อเวลาใกล้จะตายกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมซึ่งให้เกิดไปทุสนธิในภพหน้าที่เป็นไปเหมือนกับการแสดงตัวให้เด่นชัดตรงหน้ามาปรากฏเหมือนอยู่ในที่เฉพาะหน้าก็ดีกรรมนิมิตคืออารมณ์ของกรรมมีรูปารมณ์เป็นต้นที่เคยเห็นได้ยินเป็นต้นมาโดยที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำของตนและเป็นเครื่องอุดหนุนให้สำเร็จในการกระทำของตนในขณะที่จะกระทำกรรมนั้นก็ดีคติมีนิมิตเป็นอารมณ์ที่พึงจะได้รับและจะได้เสวยสุขหรือทุกข์ในชาติที่จะไปเกิดข้างหน้าก็ดีย่อมปรากฏในทวารคือตาหูจมูกลิ้นนะทวารใดทวารหนึ่งในบรรดาทวารทั้งหกนี้ด้วยอำนาจกรรมตามสมควรแก่อารมณ์หรือด้วยอำนาจกรรมตามสมควรแก่สัตว์ที่จะไปสู่สุคติภูมิและทุกขติภูมิเห็นไหมนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกชี้ทางให้เห็นเพราะนั้นนิมิตต่างๆที่ออกมาเป็นเรื่องนิมิตอารมณ์นะนิมิตอารมณ์กรรมอารมณ์แล้วก็คตินิมิตอารมณ์เป็นสามสเต็ปเป็นสามขั้นตอนกรรมอารมณ์นะกรรมอารมณ์นี่หมายความว่าหนึ่งแสดงเป็นประเภทกรรมออกมาในเรื่องของการที่เราระลึกได้มาระลึกได้ในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วบางคนเนี่ยฮะกำลังจะตายเนี่ยแต่ว่าไปพูดไปสนทนาแล้วเนี่ยปรากฏว่าช่วงจังหวะแกควรช่วยเรียกว่าไม่ตายจริงอะนะนิมิตนั้นแล้วก็ช่วยรอดขึ้นมาประเภทที่ว่าคิดตั้งหลายเดือนน่ะคิดวันนี้แล้วก็ไปสอบถามโดยเฉพาะพระภิกษุเนี่ยจะไปสวดเขาเรียกว่าไปสวดจะเดินอายุวัฒนะแต่แล้วเราก็มาเรียกมาพูดดีๆนะแต่ว่าคนต้องคุ้นเคยกันนะแล้วก็ถามว่าโยมป้าคิดอะไรบ้างมองตรงนี้ก็คิดถึงสมบัติคิดถึงสมบัติว่าไม่รู้ยังไม่แบ่งไม่ปันไม่จัดไม่ฉันไม่ทำอะไรนะคือเราสมบัติแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อคิดใจคิดแล้วก็ขวานร้ายมีการขวางร้ายในนิมิตที่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เนี่ยรวมความแล้วเป็นอย่างนี้นะเนี่ยกรรมอารมณ์คือสิ่งที่นะแล้วก็พอไปว่าก็มีเปลี่ยนเป็นสภาพนิมิตอารมณ์เป็นนิมิตอารมณ์เนี่ยกว่านิมิตก็เกิดปรากฏอย่างที่ว่าเป็นฝันร้ายก็อยู่ในประเภทนิมิตแต่คติเนี่ยก็บอกว่าคตินี่เสี้ยววินาทีวันนั้นถ้าสมมติหมอมาเยี่ยมญาติของเราที่คนไข้เป็นมะเร็งหรือก็ตามหรือไม่เร็งก็ตายแต่หมอจะกระซิบญาติที่อยู่ข้างเฝ้าบอกว่าคงจะไม่ถึง6 ชั่วโมงไม่ถึง3 ชั่วโมงเพราะการเต้นของหัวใจบอกสัญลักษณ์ว่าท่านต้องไปแล้วอย่างนี้เนี่ยก็ในช่วงนั้นนะเป็นช่วงเรียกคตินิมิตแต่ว่าช่วงนั้นปรากฏว่าท่านสื่อคำพูดกับเราไม่ได้เลยแล้วถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องถนอมใจของท่านว่าอย่าไปยุ่งให้ท่านมีโทสะเพิ่มขึ้นมาเพราะขณะนั้นในสายของเรียกว่าวิถีอารมณ์ของสัตว์ที่กำลังจะตายตรงนั้นต้องไปตามยถากรรมตามลำพัง เพราะฉะนั้นเราช่วยเกือบไม่ได้เลยนะตรงวิถีจิตตรงนั้นนะแต่ถ้าหากว่าเป็นก่อนที่จะมีนิมิตที่เกิดมานี่ก่อนจะตายเป็นเดือนๆตอนนี้ช่วยได้อยู่โรงพยาบาลเข้าไปรักษากันบางทีรักษากันเป็นปีด้วยซ้ำเลยบางทีก็หลายเดือนอย่างนี้เป็นต้นหรือบางทีก็ไม่ตายโรงพยาบาลก็กลับมาแล้วมาตายที่บ้านก็มีสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยตัวช่วยจะต้องมีตัวช่วยด้วยไม่ใช่ปล่อยให้ตามยถากรรมท่านทุกคนนะที่เตรียมการไว้ในคติของคนที่มีครอบครัวในมงคลสูตรมาตาปิตาอุปทานังปุตตทารัสสร้างขาโหอนาคุลาจกัมมันตาเอตมะก็แสดงว่าบุคคลผู้ที่ตั้งท้องขึ้นมาทางแรกเอื้อมไปในอารมณ์ว่าถ้าเราได้บุตรนี่บุตรจะได้ช่วยเหลือเราในขณะเราเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นไหมน้อมใจไปอย่างนั้นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของมนุษย์แต่สิ่งเหล่านี้เดี๋ยวนะไม่ใช่พูดเนี่ยบอกว่าทำไมเขาจึงอกตัญญูโดยที่เขาไม่รู้หน้าที่อกตัญญูที่เขาไม่รู้หน้าที่อย่าพยายามโทษเขาเพราะเดี๋ยวนี้ทางราชการก็ให้อภัยทุกเรื่องกับเยาวชนว่าอย่าไปโทษนะเด็กไร้เดียงสาแต่น่าจะโทษเป็นจำเลยที่หนึ่งก็คือพ่อและแม่เพราะพระพุทธเจ้าให้โอกาสว่าพ่อหรือแม่เป็นครูคนแรกแล้วโทษคนที่สองก็คือพระก็ถือพระไม่สอนนะหรือครูในโรงเรียนด้วยครูแต่ครูคนที่หนึ่งคือพ่อแม่ครูคนที่สองที่เทศมากนะก็คือว่าเพราะว่าเอาโยมมาอบรมไงเนี่ยสอนโยมเนี่ยนะแต่โยมไม่เอาเป็นสื่อต่อก็พระเป็นจำเลยที่สองส่วนครูบาอาจารย์ในโรงเรียนก็โดนไปด้วยนะนี่คือเป็นอย่างนี้จริงๆให้ผมในที่สุดปรากฏว่าในสังคมไทยๆในยุคนี้สมัยนี้ก็กลายเป็นว่าความหวังของแม่ความหวังของพ่อที่บอกว่ามีลูกขึ้นมาแล้วตั้งท้องก็แล้วมีคิดว่านับถอยหลังว่าต่อไปนี้จะประมาณ7-8 เดือนเขาก็คลอดมาแล้ววันดูโลกลูกของเราจะประคบประงมอย่างดีท่านกล่าวว่าในมงคลสูตรบอกว่านึกล้ำหน้าไปบอกว่าทรัพย์ของเราก็ดีทรัพย์ของสามีก็ดีที่มีสิทธิ์ที่จะมาตกมือเรามอบให้ลูกเราทั้งหมดนี่ไปดูและค้านได้ในพระไตรปิฎกจริงไม่จริงในหัวใจของแม่ที่อุ้มท้องมาเล่าให้ลูกฟังเสียมั่งจะดีไหมล่ะก็นี่เหมือนกันนะก็มีแม่เหมือนกันเนี่ยไม่ได้ออกมันจะกระบอกไม้ไผ่ใช่ไหมจริงไหมไม่ได้ออกมันจะกระบอกไม้ไผ่แล้วก็แกขนาดไหนก็ไม่ได้ออกกระบอกไม้ไผ่แต่ทำไมนะไม่เล่าให้ลูกฟังเสียมั่งหรอเนี่ยในหัวใจโดยเฉพาะคนเป็นแม่เนี่ยมันทราบซึ้งทุกเรื่องเลยนะหรือมีคนค้านว่าหลวงพ่อพูดไม่จริงดอกแหมเดี๋ยวนี้เกิดมาแล้วมันก็โยนถังขยะไปทั้งเยอะไปแต่ไม่รู้เขาอาจจะคิดหลายชั่วโมงเนาะนะต้องให้อภัยเขานะเขาคงจะร้องไห้แต่น้ำตาไม่นองหน้ามาหรอกแล้วเขาก็ทำลงคอแต่เขาก็ร้องแต่ไม่รู้นะสุพรรณบุรียังไม่เคยไปเลยนี่ก็ใครที่สุพรรณบุรีวัดอะไรนะที่เขามีไอ้ขวดนมที่ไปวางไว้ข้างๆกำแพงอ่ะมีเปล่ามีใครยกมือให้ดูหน่อยดิเดี๋ยวจะไปออกค่ารถให้เลยพงพ่อไปด้วยมีเปล่าใครได้ยินมาเรื่องนี้ว่าเรียนที่เขาสะเดาะเคราะห์หรือไปขออโหสิกรรมเนี่ยคนที่ทำแท้งแล้วปรากฏลูกตายแล้วก็ไปเอาสิ่งเหล่านี้ไปเส้นสวงวิญญาณของเด็กที่แม่มีความฆ่าหนูตายแล้วก็มาให้นมให้ดูดนมอยู่ที่เที่ยงไปโยนไว้ที่ข้างๆกำแพงวัดนั่นเนาะสิ่งเหล่านี้เป็นความผิดของมนุษย์เรานี่แหละ แล้วเป็นความย่อหย่อนของเราที่เราจะบอกเล่ากล่าวบอกพระพุทธเจ้าทรงพระเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาพระมหากรุณาอย่างยิ่งการสืบต่อพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของยากลำบากเราไม่เอาเรื่องไม่เข้าเรื่องมาทะเลาะกันอย่างโน้นไม่ทะเลาะอย่างนี้และปากว่าบอกว่ามีเมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่บอกอะไรไปเงี้ยแล้วทำไมไม่เมตตาอย่างนั้นน่ะทำไมไม่ช่วยเขาอย่างนั้นล่ะคอยบอกคอยเตือนว่าอย่านะอย่าเป็นอย่างนั้นนะต้องประพฤติมาอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนะระเบียบของการปฏิบัติขีหิปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนหมดเลยอาทิกัลยาณังมัชเชกัลยาณังปริโยภาษานกัลยาณังที่เราสวดมนต์กันนะทุกเรื่องพระองค์ทรงพิมพ์ให้เมตตาแต่เราท่านทั้งหลายที่เรายังน้อยการฟังธรรมการเข้าใจการอยู่ในสังคมเรื่องวันนี้ตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วนะภูมิใจมากๆที่ได้หลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานหรือหลวงพ่ออะไรต่ออะไรที่จะทำเป็นรูปแบบมาเห็นคนส่วนใหญ่นะที่มาฟังธรรมวันนี้ที่วัดอาตมาก็นับแล้วก็นับขันถ้านับขันนี่มันคนละ5 10 15 20มันดูถึกว่าเยอะๆนะแต่นับศีรษะนับกะโหลกนับนิดเดียวแป๊บเดียวจบแล้วใช่ไหมไม่มีวัดใหญ่ๆเนี่ยมาก่อนว่าโหโชคฟ้าบริการมโหฬารสร้างกันนักหนาเชียวแต่อย่างนี้อย่าไปหาเลยโน่นเป็นวันอะไรตัวอะไรที่สำคัญอย่างยิ่งยวดนะเขาจะมีบ้างนะแล้วคิดว่าทำยังไงกันเนาะทำกันยังไงนะอ้าวทีนี้ต่อไปมีอีก15 นาที15 นาทีพระพุทธเจ้าก็กัดไว้ว่าไอการที่เรียกว่ามรณาสันนวิถีหรือมรณาการที่เรียกว่าวิถีชีวิตคนที่กำลังจะตายนั่นนะท่านบอกพระว่าตรงนี้ต่อจากที่อารมณ์มีกรรมนิมิตแล้วก็มีคตินิมิตนะมีกรรมอารมณ์นั้นน่ะเหล่านี้มาปรากฏแล้วอาศัยอารมณ์ที่มาปรากฏตามอาการนั้นนั่นเองกระแสจิตอันบริสุทธิ์หรือเศร้าหมองเห็นไหมมีอยู่2 ทางนี่ก็เคยตั้งปัญหาถามมานี้ว่าอะไรนะ4 คนหาม3 คนแห่1 คนนั่งแคร่และไอ้2 คนพาไปไอ้ตัว2นี่แหละ2 คนพาไปตอนนี้ถ้าถามมาเลยคล่องเลยนะได้100%หมดแล้วนะไงลืมไปแล้วคือหมายความว่าความที่กระแสจิตอันบริสุทธิ์หรือเศร้าหมองก็ตามแล้วแต่กรรมที่จะส่งผลและมีอาการเป็นไปคล้ายกับว่าน้อมไปในภพชาติที่จะพึงเกิดขึ้นแล้วแต่ภพชาติที่จะไปเกิดนั้นๆย่อมเกิดขึ้นเนืองๆเป็นส่วนมากหมายถึงว่าอารมณ์ที่เรามีจิตที่น้อมเข้าไปเนี่ยขณะที่เราจิตติดแบบนี้ปฏิสนธิก็ดังกล่าวนี่แหละที่เขาน้อมไปว่าแต่ขณะจิตเดียวนั้นเท่านั้นนะแต่บางทีมันน้อมแวบไปยังไม่ขาดใจตรงนั้นแต่ถ้าหากว่าน้อมไปปั๊บอารมณ์อันใดปฏิสนธิอันเดียวกันเลยเหมือนกับชภพชาติต่อเนื่องกันเลยแต่เปลี่ยนภูมิเท่านั้นเองดังนั้นถ้าใครจะถามในคติเขาแล้วบอกว่าหมายว่าจิตตายไหมกายเท่านั้นตายจิตตายไหมใจตายไหมไม่ตายเนี่ยมันไม่ตายมันไม่ตายเพราะอะไรเพราะมันจะต้องมีที่เกิดของมันต่อไปอีกนะที่เผานั่นก็คือไปเผาร่างนะนิรัตถังวะคาลิงกลังสภาพของเหมือนไม้ท่อนไม้และพ่อนพืนหาประโยชน์ไม่ได้พาไปเผาแต่จิตนี่ปฏิสนธิแล้วอ้าวแล้วปฏิสนธิแล้วทำไมเราจะทำบุญเขาเกิดว่าเขาเกิดมาอะไรเกิดมาเป็นอะไรนะแล้วมาทำบุญที่วัดอีกอ่ะท่านเกิดแล้วขณะที่วันที่ตายนั่นหมายความบอกแล้วว่าขณะจิตตรงนั้นช่วงนิดเดียวคือแป๊บก็เปิดต่างพอจุติพับปฏิสนธิเกิดทันทีแล้วไปตามกระแสของกรรม กรรมดีเกิดในที่ดีกรรมไม่ดีก็เกิดในที่ไม่ดีเกิดแล้วทีนี้ถามว่าอ้าวมันมีสัญญาณลักษณะขึ้นมายายเนี่ยเขาโดยมากจะลุกขึ้นมาตื่นมาล้างถ้วยล้างชามอะไรต่ออะไรตอนที่นั้นน่ะดังก้องแก้งก้องแก้งปรากฏว่าพอพระมาสวดมนต์สวดพรเสร็จเรียบร้อยไปเผา5 วัน 7 วันเสียงยายมาล้างจานอยู่เหมือนเพียบเลยก็ท่านมาเกิดแล้วแต่ท่านเกิดในรูปแบบของภพภูมิประเภทอะไรอ่ะประเภทที่ว่าเป็นภูมิเทวดาดูก็ไปอยู่ก็เป็นเรือนหรืออะไรหรืออาจจะเป็นเรื่องของประเภทที่ว่าเป็นเปรตอย่างใดอย่างหนึ่งนะอย่างนี้เป็นต้นก็มาในสภาพแล้วมาแสดงตรงนั้นก็ให้เป็นการสื่อว่าลูกตื่นได้แล้วหุงข้าวต้มปลาเธอแล้วก็ได้พระมาบิณฑบาตได้ใส่บาตรแล้วอุทิศบุญกุศลให้ยายบ้างให้ย่าบ้างมันมีหมดในระบบนี้มันมีไว้หมดเลยอ่ะแต่เราไม่มาเทศเราไม่มาบอกเราไม่มาสอนตายแล้วก็ตายไปแล้วก็มาทำอะไรต่ออะไรบางทีลักษณะของคนที่มีกุศลติดพันแต่มันพลาดว่าเขาไม่ได้ไปเกิดในสุคติภูมิพลาดนิดเดียวพลาดที่ตรงโยนิโสมนสิการเนี่ยตรงนั้นน่ะกลายเป็นทุกขติอาจจะไปเกิดด้วย7 วันหรืออาจจะเกิดถึง7 ปีหรืออาจจะเกิดได้สิ่งเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะแล้วแต่อายุของสัตว์เหล่านั้นพลาดนิดเดียวเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเช็คบินผิดก็เลยผิดนะเพราะฉะนั้นต่อบอกไปเนี่ยอย่าทำให้ผิดเชียวนะถือสมุดคุกขวากไว้นะถือบัตร ATM ไว้นะแล้วอย่าลืมว่าจะไปรูดไปหยอดตรงนั้นให้จำรหัสได้ด้วยนะจำเลขได้ด้วยนะพอให้ทิ่มแย่ๆไปตรงนั้นไม่จำไม่ได้ก็เสร็จเลยนะไม่ออกเลยนะกลืนบัตรอีต่างหากเลยนะนี่อุปมามันไม่มีหรอกในนั้นนะแต่สามารถจะพลาดได้โวยวายไหมว่าฉันเงินมีไปโวยวายได้ยังไงคุณจำรหัสหรือจำเลขผิดนะถูกต้องไหมพูดนะอุปมาประไมให้มันเข้ากับในบรรยากาศนี้แต่จริงมันก็ไม่ใช่แต่เราเปรียบเทียบงั้นแล้วพลาดนิดเดียวเท่านั้นไปเป็นเปรตเชียวโอ้โหน่าเสียดายเลยพลาดนิดเดียวเท่านั้นเป็นเทวดาชั้นต่ำภูมิเทวดาแทนที่ว่าจะได้เทวดาชั้นสูงกว่านี้พลาดนี่ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะต้องเตรียมพร้อมการเตรียมพร้อมเนี่ยไม่ใช่ลำพังคนเดียวแต่เตรียมพร้อมในทีมพี่น้องญาติเพื่อนฝูงทุกสิ่งทุกอย่างช่วยกันเป็นกัลยาณมิตรคอยทดสอบคอยบอกคอยเตือนคอยระวังแล้วเนี่ยแล้วตัวเองก็ต้องเจริญสติเจริญสัมปชัญญะที่จะให้มีการสิ่งสภาพเหล่านี้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเรามาทำบุญแต่ละรอบ1 รอบ 124 ชั่วโมงเหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งที่ผลจะได้ที่เขาเรียกว่ามันเข้าไปในจิตใจเป็นผวังคจิตซึมซับไปแล้วเราจะกลับไปบ้านก็ดีกลับจะอยู่ที่วัดก็ดีถึงมีอะไรก็ดีก็อิ่มเอิบใจภูมิใจว่าเราเนี่ยไม่เสียทีที่อยู่ในมาพบภูมินี้แล้วก็พบพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมเราก็พยายามจะขัดเกลาขัดใจอย่างพ่อถนอมว่าธรรมะขัดใจเนี่ยคือมันก็ทำให้มันสะอาดป่องแผ้วพร้อมที่จะรับคุณธรรมหรือธรรมะที่สูงยิ่งขึ้นไปจากการให้ทานพัฒนาไปการรักษาศีลพัฒนาไปการภาวนานั่งสมาธิทำให้มีการพัฒนาขึ้นไปเราจะใช้เวลาของเราที่เราอยู่ในบริเวณนี้โดยความสำรวมในความระลึกถึงเสมอว่าเป็นความไม่เที่ยงเป็นความทุกข์เป็นความเป็นอนัตตาถือดอกไม้จันทร์ไปหยอดที่ใครจะไปเผาศพใครก็อาวัสสังมายามริตพังอย่างน้อยก็ระลึกเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าเราก็พึงตายเหมือนอย่างท่านเราก็ต้องตายแน่ๆนี่แหละนะบรรณาสถานการณ์เขาเรียกว่าระลึกถึงธรรมสังเวชเกิดขึ้นให้ได้ระลึกคือกุศลธรรมนี่ท่านบอกว่าด้วยอาศัยเหตุปัจจัยที่เรามีธรรมสังเวชเท่านั้นเราสลดใจเราไม่ใช่หดหูนะมีความสลดใจเราเห็นทุกสภาพของเราทุกว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นสภาพใดก็ตามแต่สภาพของปกติที่มีความทุกข์ที่บีบคั้นสภาพดีว่าหิวกระหายร้อนเย็นสิ่งเหล่านี้มันก็บีบคั้นหรอกปีละนัตโถปีละนัตโถแปลว่าสภาพที่ได้รูปนามขันธ์ห้ามันเป็นยอดเทพไม่ว่าจะเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็โดนทั้งนั้นแหละปีละนัตโถสภาพที่มันเบียดเบียนในสภาพนี้ได้รูปนามห้าปีละนัตโถแล้วมาเพราะสังคตะคือหมายความเป็นปัจจัยที่มีการปรุงแต่งก็เป็นสังคตะโถตัวสภาพที่บีบคั้นนั้นก็เพราะปีสังคตะธรรมมาปรุงแต่งนะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทุกคนเป็นอย่างนั้นเลยเราต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยนะแล้วถ้าหากว่ามีรูปนามขันธ์ห้าก็เป็นสันตาปะคือนั่นคือต้องยอมรับว่าความเดือดร้อนต้องมีตามธรรมชาติของเขานะห้ามไม่ได้นะสันตาปัฏโถแล้วในที่สุดที่เราจะพยายามอัตภาพให้เป็นไปใช้ชีวิตของเราไม่ว่าคนนั้นมีอายุ60ไม่ว่าคนนั้นอายุ70 75 80 90แม้ถึงทะลุ100ไปก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้เราก็จงปรับเปลี่ยนแปลเปลี่ยนอยู่ด้วยสภาพที่ยืนเดินนั่งและนอนเท่านั้นจะไปอยู่แช่อยู่เป็นเจ้าชายนิทราเป็นเจ้าหญิงนิทราก็ไม่ได้มีความสุขนะจนรวมเปลี่ยนว่าการยืนการเดินการนั่งการนอนเขาเรียกว่าวิปริณามัตวิปริณามัตคือปรับปรุงที่ใดจะต้องอยู่นะรวมความแล้วเราจะเห็นสภาพของรูปนามขันธ์ห้ามีโทษกับโทษคือเห็นทุกข์พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรตรัสรู้ความจริงเบียดเบียนจริงอะไรก็คือทุกข์สภาพที่เป็นอย่างนี้ปีละนัตโถสังคตัตโถสันตาปโถวิปริณามัตโถถ้ามันมีทางนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราไปยินดียินร้าพอใจเราเมคอัพที่โน่นทำโน่นทำนี้พยายามจะเมื่อก็ทำให้มันกลับมานั่นแหละตัวที่เกิดทุกข์พยายามขวนขวายมาขวนขวายให้ทวนกระแสไงแต่มันไม่ยอมฉันก็ทำของฉันอีกดื้ออีกทำไรอีกเป็นมิจฉาทิฏฐินะฮะในที่สุดความดับความที่กระวนกระวายของท่านเหล่านั้นสงสัตว์เหล่านั้นก็มีแต่ความและสวนทางกับธรรมะของพระพุทธเจ้าแทนที่ที่ว่านิโรธะความดับชั่วขณะใดขณะหนึ่งก็วุ่นวายสับสนอยู่ตลอดเวลามีแต่ความเดือดร้อนเพราะทวนกระแสของธรรมชาติแทนที่จะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปใช้ให้ถูกทางหรือว่าทางนี้อริยมรรคมีองค์แปดนี่แหละเป็นความบริสุทธิ์ผุดผ่องของสัตว์ทั้งหลายเปล่าเลยถือดอกไม้ธูปเทียนไปหาหลวงพ่อที่จะสะเดาะเคราะห์ได้จะรดน้ำมนต์ได้วัดหลายวัดและถูกปิดไปแล้วนะหลวงพ่อกล้าพูดเลยตรงนี้กล้าพูดแล้วเพราะว่าวัดสังฆทานไม่มีผ้ายงผ้ายันนี้ไม่ให้เลยแล้วก็ยังไม่มีใครมาขายตะกรุดอะไรต่ออะไรที่นี่นะเขาให้ออกไปเลยพัฒเสมาเนี่ยขยับเขาบอกว่าอารมณ์มารวยนะอย่าให้เข้ามาอยู่ในโบสถ์วิหารลานเจรีนั่นเลยออกไปขายขนมนอกรอบตรงนี้นะรัฐบาลเนี่ยกำลังขจัดพวกเหล่านี้ออกไปแล้วถ้าไม่ฉะนั้นพอมีความทุกข์อย่างที่ว่าเราหลงทางผิดทางโอ้โหไปค้าขายออกไปนอกกำแพงเดี๋ยวก็บอกว่านี่นะหนูท่าทางเป็นอย่างนี้น่าจะมาสะเดาะเคราะห์นะมาทำนี้รดน้ำมนต์นะทำโน่นทำนี้นะคิดว่าที่นี่100%ไม่เคยมีที่จะเอาต้มไข่ไปถวายวัดบางวัดที่เดี๋ยวก็ต้องไข่ต้มนะฉันแต่ไข่ต้มนะอาตมาก็เคยอยู่จังหวัดนั้นมารู้ทันทีนะไข่ต้มมาต้มไข่นะอย่างนี้ไม่รู้ใครมันกุข่าวขึ้นมาพ่อค้าแม่ขายไข่ก็สบายรวยไปมันทำอย่างนี้เป็นต้นไม่มีมันไม่ทางเอกายโนภิกขเวคือทางเดียวที่พระพุทธเจ้าสอนนะคือทิ้นทุกเป็นทางที่ถูกต้องเลยแต่ถึงกระนั้นสัตว์ทั้งหลายก็ไม่จะว่าพอรู้ปั๊บติดปุ๊บทันทีนะเวียนว่ายตายเกิดต้องสะสางขัดใจอย่างหลวงพ่อสนองว่าธรรมะขัดใจต้องวนแล้ววนอีกภพชาตินะไม่รู้จะกี่หมื่นกี่แสนกี่มหากาพย์ที่จะขัดเราให้มุ่งตรงไปถูที่ทางที่ถูกต้องตามเอกายนามรรคภิกขเวอยังมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาโสกะบริเทวนังสมติกมายะยายัสสะอธิวนายะนิพพานัสสะทริยะยะทิทางจัตตาโรสติปัฏฐานา อย่างนี้เป็นต้นก็เหลือบชำดองดูทำเดืองดูนาฬิกาก็เห็นว่าเวลามันหมดเพราะหมดเวลาก็ขอกล่าวคำว่าขอให้ท่านทั้งหลายที่มาร่วมกันตั้งใจอุตส่าห์กดข่มความทุกขเวทนาทางกายบ้างทางจิตใจบ้างที่พยายามจะทนฟังหรือฟังทนในทางของการที่ญาติพระธรรมเทศนาก็เพื่อขัดเกลาตัณหากิเลสที่ความเศร้าหมองของท่านให้กระจัดไปมันต้องทู่รบตบมือความบอบช้ำของเรียกว่าผู้ที่เข้าไปสู้รบในสนามรบนั้นต้องเจ็บปวดกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายเราคือก็ตามหรือฝ่ายกิเลสก็ตามต้องชอบช้ำกันไปแต่เราจะประกาศตนทุกๆคนว่าณบัดนี้ชิตังเมชิตังเมชิตังเมหมายถึงเราชนะแล้วขอความสุขสบายจงมีแก่ท่านทุกรูปทุกนามเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับท่านฟังถูกลงไปนั้นเป็นพระธรรมพระเทศนาจากหลวงพ่อพระมหาเมธินธรรมวิโรที่พักสงฆ์ศาลาพรมเขตทวีพัฒนากรุงเทพมหานครนะครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวถวายสังฆทานนะครับครับตั้งนะโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตุติยมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติยมปิสุทินังวะตเมธานังอาสวะขยาวังนิพพานังโหนตุครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ